ิด19มาแรงจริงๆจะหาอาหารกินนอกบ้านก็ต้องเลือกที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยตอนนี้อยู่ที่คอปเปอร์ที่นี่เขามีมาตรการในเรื่องความปลอดภัยสำหรับลูกค้าอย่างดีมากการแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยอยู่ทั่วทั้งร้านเลยมีจุดคัดกรองมีที่ล้างมือแล้วพนักงานที่นี่ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับอาหารทุกคนทั้งเสิร์ฟทั้งนำอาหารใส่แมสกันหมดตรงนี้ก็มีสามารถฉีดได้ทั่วร้านก่อนที่ใช้ตักอาหารทุกอย่างก็จะบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกอย่างดีนอกจากพนักงานที่ร้านจะใส่แมสกับทุกคนแล้วทุกคนยังต้องใส่ถุงมือด้วยแล้วก็การที่จะรับอาหารจากเมื่อก่อนที่ลูกค้าจะต้องตักเองตอนนี้พนักงานจะบริการให้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยคือบรรยากาศเบื้องหลังการเตรียมรอบอาหารแต่ละรอบของคอปเปอร์พนักงานจะเตรียมอาหารแล้วก็ดูแลวัตถุดิบแล้วก็อาหารทุกอย่างอย่างดีเลยนะฮะขมักเขม้นมากทุกอย่างเนี่ยใส่ใจเรื่องความสะอาดปลอดภัยให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคที่จะเข้ามารับประทานอาหารกันที่นี่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่หน้าร้านกันว่าก่อนลูกค้าจะเข้ามารับประทานอาหารที่นี่เนี่ยเขามีการคัดกรองมีการเตรียมตัวยังไงบ้างบรรยากาศคึกคักมากทีเดียวครับหน้าร้านที่คนเนี่ยมารอเข้าคิวในรอบต่อๆไปตอนนี้ประมาณรอบทุ่มครึ่งตู้อัตโนมัติสำหรับพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือนี่เป็นช่วงเอ็กซ์คลูซีฟที่เราเข้ามาแบบว่าก่อนรอบอาหารจะเริ่มขึ้นนะฮะนี่ซุปเห็ดทรัฟเฟิลอยู่ตรงนี้เป็นเมนูเด็ดของที่นี่เลยนะคะที่เชฟก็จะเตรียมไว้อย่างดีรอรับลูกค้าที่จะมาใช้บริการที่ตรงนี้แล้วก็ดูสังเกตดูพนักงานทุกคนนะคะทุกคนจะใส่แมสแล้วก็ใส่ถุงมือรักษาอนามัยและความสะอาดกันอย่างดีเยี่ยมจริงๆเมนูเด็ดของที่นี่เหรอคะนี่เลยเป็นซุ้มที่โปรดปรานของกินแก้มตุ๋ยนั่นก็คือส้มตำปูปลาร้าที่นี่มีส้มตำหลากหลายให้บริการนะคะแล้วก็มือตำส้มตำนี่อยู่ตรงนั้นเป็นมือที่ตำแล้วแซ่บมากเมื่อกี้ขอส้มตำเผ็ดๆปู3ตัวเขาก็ใส่มาให้แซ่บมากคุณน้องแซ่บถูกใจมากมาคอปเปอร์ต้องมากินส้มตำปูปลาร้าที่นี่ด้วยนะคะเนี่ยกุ้งแม่น้ำย่างตัวโตๆเลยนะเตรียมเอาไว้นี่ก็ย่างไว้เพื่อรองรับลูกค้าเดี๋ยวจะมีมหาชนหลั่งไหลเข้ามาใช้บริการตรงนี้เป็นมุมสลัดเมื่อก่อนเนี่ยเป็นมุมให้ลูกค้าเนี่ยตักเองแต่ตอนนี้ด้วยมาตรการโควิด19เข้ามาตั้งที่ตรงนี้แล้วก็ให้พนักงานเซอร์วิสให้เลยใช่ไหมคะหยิบให้พนักงานจะใส่แมสอย่างนี้จะใส่ถุงมืออย่างนี้ใส่หมวกแบบนี้แล้วก็เสิร์ฟบริการทุกอย่างนะคะที่นี่ก็จะมีน้ำสลัดหลายๆอย่างให้บริการนะคะนี่เป็นทาวเซนไอแลนด์ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวอันนี้อะไรนะคะซีซ่านะคะอันนี้เป็นสลัดครีมนะคะแล้วก็มีผักต่างๆนานาชนิดมากมายเลยสดสดใหม่ๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องหยิบเองพนักงานจะบริการเสิร์ฟใส่จานให้ในช่วงนี้ปลอดภัยแน่นอนอีกแล้วนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวมีทั้งหมูทั้งเนื้อนี่เป็นมือปรุงมืออาชีพระดับของคอปเปอร์เลยนะคะแล้วก็ตัวที่แนะนำก็คือเนื้อตุ๋นวากิวอันนี้หรือเปล่าคะนี่นี่นี่มีความเปื่อยนุ่มมากแล้วใส่ไม่ได้ใส่ชิ้นเล็กๆนะเวลาใส่ให้เนี่ยใส่ให้ชิ้นโตๆบอกได้นะคะว่าอยากได้ชิ้นขนาดไหนตัวนี้อร่อยมากแนะนำเลยว่าเป็นเมนูอะมากอะอีกแล้วนี่เมนูเขาเรียกเป็นซุ้มอาหารที่เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นซูชิปลาดิบอยู่ที่นี่ซาซิมิอยู่ที่นี่นะฮะนั่นเชฟกำลังเตรียมอาหารอยู่นะคะซูชิเนื้อวากิวแผ่นเท่าบ้านข้าวเท่าเม็ดเขียว
แล้วก็เบิร์นอย่างนี้เลยค่ะอร่อยมากตัวนี้ใครมากินที่นี่คุ้มมากแต่ที่ Exclusive หมดไปแล้วตอนนี้เปิดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการด้านในสิบรรยากาศคึกคักมากเลยครับอยู่ท่ามกลางฝูงมหาชนที่มาเป็นมื้อเย็นตอนนี้ประมาณมื้อทุ่มครึ่งรอบนี้คนเยอะมากเหมือนเดินแบบว่ามางานปาร์ตี้อะไรที่มีเพื่อนมีแต่เพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยโควิด-19 ทำอะไรไม่ได้เลยคอปเปอร์เตรียมมาตรการป้องกันปลอดภัยหลายๆอย่างให้กับลูกค้านะคะอยากเชิญชวนให้มาทานอาหารกันที่นี่รับรองว่ามั่นใจสบายใจแน่นอนเดี๋ยวจะขอตัวไปกินต่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย